Good morning to all of you. ก็สวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับ Good morning. Good morning. It's a joy for my wife Ruth and I to be here with you again. ก็เป็นความชื่นชมยินดีสำหรับข้าพเจ้าแล้วก็ภรรยาอาจารย์รุ่นนะครับที่มาอยู่ที่นี่ Thank you, Reverend Tang Choki, for allowing us to be here. ก็ขอบคุณอาจารย์ตันนะครับที่อนุญาตให้เรามาที่นี่ Yesterday he drove a long way to fetch us.ก็เมื่อวานนะคะท่านนั้นก็ขับรถไกลมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปรับเราทั้งสองคน And he fed us very well แล้วท่านนั้นก็ไปรับส่งเราอย่างดี So if I speak too long this morning it's his fault ก็ถ้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าพูดยาวเกินไปนะก็เป็นความผิดของอาจารย์ตันนะคะ But I have a good news for you today แต่ว่าผมนั้นมีข่าวดีมาให้กับท่านทุกคน It's there hope for every one of you และเป็นความหวังสำหรับเราทุกคนที่นี่This morning I based on book of Job chapter 14. วันนี้นะคะผมจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือโยบบทที่14. If you read Bible you know that Job he the one go through a lot of problem in his life. แล้วเมื่อท่านได้อ่านเคยอ่านหนังสือโยบแล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าโยบนั้นเป็นบุคคลนึงที่ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมากมาย So I don't know if any one of you here today are facing with problems. แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยเคยเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรบ้าง But it doesn't matter what problem you are facing. แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าท่านนั้นเผชิญหน้ากับปัญหาอะไร There is a hope for you. แต่นั่นคือความหวังสำหรับท่านทั้งหลายOkay, look, take the one left and right you and tell your friend that there is hope for you. แล้วก็ให้เราหันไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะบอกกับเพื่อนข้างๆว่ายังมีความหวังสำหรับท่าน Okay, if you can play on the screen the PowerPoint. ก็มี PowerPoint นะคะอยู่ในไฟล์เซอร์วิสนะคะ GodGive me and my wife a privilege to travel to many countries. พระเจ้านั้นก็ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเนี่ยกับภรรยาเนี่ยเดินทางไปทั่วโลก Well, we have been married for 38 years. แล้วครับผมกับภรรยานะครับแต่งงานมา38ปี And God blessed us with 5 children and 9 grandchildren. พระเจ้านั้นได้อวยพรเรานะคะให้มีลูก5คนและมีหลานๆอีก9คนAnd in Vietnamese, I thought I'm an old man. แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าผมนั้นเป็นชายแก่แล้ว But I'm traveling like a young man. แต่ว่าผมนั้นเดินทางเหมือนกับคนที่ยังเป็นหนุ่ม I'm only 30 years old of 38 years ago. ผมนั้นอายุ30เมื่อ38ปีที่แล้วครับ And I married a girl. ผมก็แต่งงานกับหญิงสาว5 years younger than me. ก็5ปีนะครับอ่อนกว่าผม5ปีอ่อนกว่าผม3ปีนะครับ And we traveled together to many nations. แล้วเรานั้นก็เดินทางไปด้วยกันหลายประเทศ We met a lot of people. เราพบเจอคนมากมาย And what did I want to tell you this morning? และสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในเช้าวันนี้ When I met people on the street or in coffee shop or in restaurant, they always complain.แล้วก็เมื่อผมนั้นพบผู้คนนั้นตามถนนตามร้านกาแฟหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีคำบ่น They complain of their problems เขาก็จะบ่นถึงปัญหาที่เขาพบเจอ But when I met people in the church แต่เมื่อผมนั้นเจอผู้คนในคริสตจักร I heard many wonderful testimonies ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำพยานที่แสนวิเศษ So this morning I don't want to bring you any problems แต่วันนี้ผมนั้นไม่อยากจะพาปัญหามาให้ท่านอีกนะครับ But I bring to you testimony แต่ว่าผมอยากจะฟังคำเทศน์คำพยานของท่าน How God bless people พระเจ้านั้นอวยพรผู้คนอย่างไร We are living on earthเรานั้นอยู่ในโลกใบนี้ And even today everything are more high tech ทุกวันนี้นะคะโลกของเรานั้นอยู่ในยุคไฮเทค But the problem still increase แต่ว่าปัญหาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ But don't be discouraged แต่ให้เราอย่าท้อใจ There is hope for you มีความหวังสำหรับท่าน Okay so in verse 7ในข้อที่7 So at least there is hope for a tree อย่างน้อยที่สุดยังมีความหวังสำหรับต้นไม้
But the tree I'm going to share with you here is the life of every individual, every family, or every church. แล้ววันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวทั้งครอบครัวหรือว่าคริสตจักร You know when you read in the Bible เมื่อท่านนั้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ In Old Testament the church always mentioned like a palm tree เมื่อเราพูดถึงคริสตจักรในหนังสือพันธสัญญาเดิมนั้นเขาจะพูดถึงต้นปาล์ม In the New Testament called a vine tree, a fig tree. แล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมนั้นก็อาจจะกล่าวถึงต้นมะเดื่อหรือว่าต้นไม้เก่าต้นไม้เก่าแก่ And in Chinese, และใน person are mentioned like a tree. แล้วก็ในภาษาจีนนั้นก็ชอบเปรียบว่าชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ You don't depend on the class you are born in Chinese they have defined you different kind of tree. Depend on the class you are born in Chinese culture. อ๋อโอเคก็อยู่ที่ว่าเรานั้นเกิดอยู่ในชนชั้นไหนในประเทศจีน Okay. So this morning I want to put general. Every single life on earth. แล้วก็ผมอยากจะพูดถึงชีวิตของแต่ละคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ Every family. ทุกครอบครัว Every church. ทุกคริสตจักร If you're facing with problem. ถ้าท่านนั้นเผชิญหน้ากับปัญหาDon't be discouraged. อย่าท้อใจ Because there is hope. เพราะว่ามีความหวัง That's what I bring to you today. และวันนี้เป็นสิ่งที่ผมนำมาให้ทุกท่านวันนี้ If people try to cut it down. เมื่อผู้คนนั้นพยายามที่จะตัดออกไป People try to destroy you. พยายามที่จะทำลายท่าน But at the end of the day, then we grow stronger. แต่ว่าต้นไม้ของเรานั้นจะเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคง Okay.So there is hope for you. และนั่นมีความหวังสำหรับท่านทุกคน Remind your friend next to you, there is hope for you. บอกกับเพื่อนว่ายังมีความหวังสำหรับท่าน I don't want to name all the difficulty, persecution. I don't want to name it because long list. ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าปัญหาที่เราเจอหรือความยากลำบากหรือการทนทุกข์ของเรานั้นมีอะไรบ้างเพราะว่ามันยาวมากI go to some country, you know, some lady complained, oh, my husband beat me up every day. บางประเทศนะคะก็ผู้หญิงนะก็พูดถึงปัญหาว่าสามีเนี่ยตบตีทุกวันเลย Sometimes they ask, what can I do with my husband? แล้วก็มาถามผมว่าฉันจะทำยังไงกับสามีดีฉันดี So my wife opened the Bible and read for her. แล้วก็ภรรยาของผมก็เปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านให้เขาฟัง Bible always have a solution for you. พระคัมภีร์นั้นมีผลลัพธ์ให้กับท่านเสมอมีคำตอบให้กับท่านเสมอ She told my wife, "Oh, I want to divorce him, but I cannot divorce." แล้วก็บอกกับภรรยาผมว่าดิฉันอยากจะหย่าเหลือเกิน So my wife said, "Jesus has a solution for you." แล้วก็บอกว่าพระเยซูนั้นมีคำตอบให้กับท่าน So my wife read to them in Matthew. แล้วภรรยาผมก็อ่านในมัทธิว Love your enemy and pray for those that persecute you. รักศัตรูของท่านและอธิษฐานเพื่อศัตรูของท่าน So we always find hope in the Bible. เรานั้นหาความหวังนั้นจากพระคัมภีร์ Always we have a solution ทุกครั้งเราจะมีคำตอบ So it doesn't matter what problem you are facing ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่ท่านเผชิญอยู่ในวันนี้ There is hope for you มีความหวังอยู่เสมอ Okay So let's go to next verse 8ให้เราไปต่อนะคะในข้อที่8 Each root may grow old in the ground and its stump die in the soil รากของมันอาจจะแก่คร่ำคร่าอยู่ในดินและตอก็ผุพังFrom Monday to yesterday, I was in a conference. แล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงเมื่อวานนี้นะคะผมก็อยู่ในงานสัมมนา In this conference, my wife and I, we are the one that's married for 38 years. แล้วก็ผมก็บอกแล้วไปว่าผมกับภรรยานั้นแต่งงานมา38ปี So we are asked to help many couples. แล้วเรานั้นก็ถูกขอร้องให้ช่วยเหลือหลายครอบครัว In particular,People from China. แล้วก็เป็นครอบครัวคนจีน They raised a lot of questions. They ก็ถามคำถามเยอะมากมาย And I told them my wife and I we were in China last year. แล้วผมก็บอกว่าผมเพราะว่าผมกับภรรยาเนี่ยอยู่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้ว And for 2 weeks we counsel for 100 couple. แล้วก็สองอาทิตย์นะคะเรานั้นได้มีการให้คำปรึกษากับ
คู่สามีภรรยาเนี่ยมากกว่า100คู่ They came to confront with a big burden of their family แล้วเขาก็มาสัมมนาเนี่ยด้วยมีภาระยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัว But they left the conference with joy แต่เขานั้นออกไปจากสัมมนาด้วยความชื่นชมยินดี Because always there is hope เพราะว่าเรามีความหวังอยู่เสมอ I met with a lot of people from Europe ผมนั้นก็พบคนมากมายที่ยุโรปOh, they are so discouraged because the church in Europe are dying. เพราะว่าพวกเขานั้นก็รู้สึกท้อใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคริสตจักรในประเทศยุโรปนั้นกำลังจะตาย But I told them there is hope for them. แต่ผมบอกกับพวกเขาทั้งหลายว่ายังมีความหวังสำหรับท่าน And I want to share you some story. แล้วผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องบางอย่างให้กับท่านได้ฟัง I met people in Burma. ผมก็พบคนหนึ่งที่ประเทศพม่า In Pakistan.ในปากีสถาน in Afghanistan อัฟกานิสถาน in Iraq อิรัก Iran อิรัก Syria they have a lot of problems เขามีปัญหาเยอะแยะมากมายที่นั่น but I told all them there is hope แต่ผมบอกกับพวกเขาทุกคนว่ายังมีความหวัง I received many good reports from them I received many good reports from them แล้วผมก็ได้รับรายงานที่ดีอย่างมากจากพวกเขา and I spent time with themและได้ใช้เวลากับพวกเขาด้วย Verse number 9ในข้อที่9 Say yet at the scent of water it will but put forth shoot like a plant แต่เมื่อมันได้กลิ่นอายของน้ำมันก็สามารถแตกหน่อขึ้นมาใหม่เหมือนต้นอ่อน The water is the symbol of Holy Spirit น้ำนั้นเปรียบเสมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ Okay now we all know that God is our creatorเราทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระผู้สร้าง He created you and I under His image และพระองค์นั้นทรงสร้างท่านและข้าพเจ้านั้นตามพระฉายของพระองค์ We are different from the animal เรานั้นแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป Because we are God image เพราะว่าเรานั้นสร้างตามพระฉายของพระเจ้า In many countries they teach children that men come out from a monkey หลายชนชาติหลายประเทศนะก็สอนว่าเรานั้นออกมาจากลิงBut I say I don't believe my ancestor was monkey. แต่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าบรรพบุรุษของผมนั้นเป็นลิง Because monkeys still walk four legs like a dog. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิงก็ยังเดินสี่ขาเหมือนกับหมา But we are walk straight because we are God image. แต่ว่าเรานั้นยืนออกภายไหล่พึ่งเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า You know Chinese they believe this year the year of dog. Chinese they believe this year the year of dog. อ๋อโอเคสำหรับปีของจีนนะคะเราจะเรียกว่าปีนี้เป็นปีหมา You know in Chinese Canada they believe there are 12 animals 12 animals Sorry In Chinese they believe there are 12 animals โอเคก็คือว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าเรามี12นักสัตว์ขอบคุณค่ะ So last year the year of cock of the rooster ก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปีขานไม่ใช่ไก่ปีไก่ So this year the year of dogปีนี้เป็นปีจอ And next year year of pig ปีหน้าเป็นปีกุน So you know many times when they talk and say oh what animal are you ก็คือทุกครั้งที่เราถามเอาเกิดปีอะไร No but when they ask me ถ้าเขาถามผม I said no I'm not belong to any animal ผมก็บอกว่าผมนั้นไม่เกิดในปีสัตว์ไหนเท่านั้น I belong to God ผมนั้นเป็นของพระเจ้า I'm a prince of heavenly king ผมนั้นเป็นองค์ชายแห่งAnd God have a bright future for me. และพระเจ้านั้นมีอนาคตที่สดใสให้กับผม So God created you. พระเจ้าสร้างทุกท่าน Under His image. ตามพระฉายของพระองค์ And He said, "Very good." และพระองค์ตรัสว่าดีที่สุด Everything God created, it was good. ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างนั้นดีBut God created man and woman under His image. He said, "Very good." และเมื่อพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงตามพระฉายของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าดีที่สุด You know why? รู้ไหมว่าทำไม Because He blew His Spirit into our nose. เพราะว่าพระเจ้านั้นได้ระบายพระวิญญาณของพระองค์นั้นเข้ามาในจมูกของเรา And we have a living Spirit within us. และเรานั้นมีวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตของเรา That's why we are different from animal นั่นคือสิ่งที่เรานั้นแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป The animal die is die it's dead สัตว์นั้นตายก็คือตาย But you and I when we die they can pass away และแต่ว่าผมกับท่านเมื่อตายไปแล้ว Last week the whole world knownOf the death of Billy Graham. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกท่านทั้งโลกเนี่ย
จะรู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของบิลลี่แกรแฮม President of the United States comment all of the world where there is American office they have to load out the flag on the half state ออกก็ที่ประเทศอเมริกานะคะเขาก็มีการลดธงลงนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านAnd they brought the body of Billy Graham into the Capitol Hill in Washington D.C. แล้วก็นำศพของท่านนั้นเข้ามาในWashington D.C. And then there one statement that Billy Graham spoke when he was alive were repeatedly every day there. แล้วก็มีคำพูดนึงเนี่ยประโยคนึงเนี่ยที่ท่านได้พูดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพูดและพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก He said one day if you heard somebody say Billy Graham died, don't believe it.บิลลี่แกรแฮมก็พูดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านได้ยินว่าบิลลี่แกรแฮมตายแล้วเนี่ยอย่าเชื่อ I'm going to die เพราะว่าผมนั้นจะไม่ตาย I'm going to change my address แต่ว่าผมแค่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ So whoever believe in God our Creator we have hope for our future ดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อในองค์พระเยซูเชื่อในองค์พระเจ้าของเรานั้นเขามีความหวังอยู่เสมอIf you believe there is a creator created you and he in it and he have a plan for you ถ้าท่านเชื่อว่าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างท่านแบบพระฉายของพระเจ้าแล้ว And he say my plan for you is a brighter future และเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการและพระองค์ทรงบอกว่าแผนการที่เรามีไว้สําหรับเจ้านั้นเป็นแผนการอันรุ่งโรจน์ And you know you have hopeท่านจะรู้ว่าท่านมีความหวัง It doesn't matter what problem you're facing ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา Some of you heard my testimony หลายท่านนั้นอาจจะเคยได้ยินคำพยานของข้าพเจ้า I was trained 9 years in Buddhist temple to be a monk ผมนั้นใช้เวลาถึง9ปีฝึกฝนให้เป็นพระ I never found hope และผมไม่เคยเจอความหวังนั้น Because the one I put my trust in him, he was deadเพราะว่าเมื่อผมนั้นเอาความหวังนั้นให้กับเขาพระองค์นั้นเขาก็ตายไปแล้วพระองค์นั้นก็ตายไปแล้ว And he never arose from the dead และไม่เคยฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา People worldwide still worship his bone His bone Yeah his bone โอเคก็ในสมัยสงครามนะคะหลายคนนั้นก็มีความเชื่อในกระดูกค่ะกระดูกโอเคยังนมัสการกระดูกของเขานมัสการกระดูกของเขาโอเคIf you're Buddhist, you know what I'm talking about. ถ้าสมมติว่าคุณเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณอยู่ในศาสนาพุทธคุณจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไร So I left Buddhist temple. ผมก็ออกจากวัด I searched for the future. ผมก็พยายามหาอนาคตใหม่ Nobody told me about Jesus. ไม่มีใครบอกผมเลยเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ So I ended up with witchcraft. แล้วผมก็กลายมาเป็นหมอผี After 5 years. ภายใน5ปี Studying very hard in witchcraftศึกษาอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นหมอผี I become a witch doctor ผมก็กลายมาเป็นหมอผีจริงๆ With 3,366 gods ผมมี 3,366 พระเจ้ารวมกันเนี่ยมี 3,366 องค์ด้วยกัน Still I don't know what my future look like แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของผมจะเป็นอย่างไร I was a fortune teller ผมก็เป็นเขาเรียกอะไรคะหมอดู People worry about their future ผู้คนนั้นกังวลต่ออนาคตของพวกเขา They come to me แล้วก็มาหาผม I read their palm ผมก็ดูลายนิ้วมือ I read their face ดูหน้าด้วย I read their senator ก็ดูวันตกฟาก And I told them about their future แล้วก็บอกพวกเขาว่าอนาคตของพวกเขาคือยังไง The more I told them their futureทุกครั้งที่ผมบอกเขาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร The more they get in more worried than before they came แต่เขานั้นกังวลมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่กว่าจะมาหาผมอีก Because no one know your future เพราะไม่มีใครรู้อนาคตของท่าน Only your creator know your future มีแค่พระผู้สร้างท่านเท่านั้นที่รู้อนาคตของท่าน And he have a brighter future for you และท่านและพระองค์นั้นมีอนาคตที่สดใสให้กับท่าน So when God created us under his image และเมื่อพระเจ้านั้นสร้างเราทั้งหลายตามพระฉายของพระองค์ He says it's very good พระองค์ตรัสว่าพระองค์ตรัสว่าดีที่สุด But through the history แต่ว่าในประวัติศาสตร์นั้น Man not faithful to worship God
มนุษย์นั้นไม่สัตย์ซื่อที่จะนมัสการพระเจ้า Man want to go their own way มนุษย์อยากจะทำตามสิ่งที่อยากจะทำ And Bible says that they commit in sin และในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่ามนุษย์นั้นสุดท้ายทำบาป You know sometimes people think sin is to kill somebody หลายคนอาจจะคิดว่าการทำบาปนั้นคือการฆ่าคนคนหนึ่ง Sometimes people think sin is stealing from somebody else บางคนอาจจะคิดว่าการที่เราขโมยของจากคนอื่น Well don't think that's sinและนั่นก็ใช่เป็นความบาป But the greatest sin was แต่ความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ Not recognize your creator ก็คือการที่เราไม่รู้จักพระผู้สร้างของเราเอง Not fellowship with your creator ไม่มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง And short of his glory และก็เอาพระเกียรติสิริของพระองค์ไป So man totally separate from creator และมนุษย์นั้นก็ห่างถูกตัดออกจากความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างนั้น So he sent his son Jesus และพระองค์นั้นก็เลยส่งพระเยซูคริสต์ลงมา Come onto this earth over 2000 years ago ลงมาในโลกนี้เมื่อ 2000 ปีที่แล้ว To be a sacrifice to pay all our sins เพื่อเป็นเครื่องบูชาความผิดบาปของเรา But after he sacrificed himself และเมื่อพระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองแล้วSo he no longer on the cross. พระองค์นั้นไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนอีกต่อไป Today some people still worship Jesus on the cross. หลายครั้งเนี่ยหลายคนในโลกนี้เนี่ยยังนมัสการพระเยซูคริสต์ที่อยู่บนไม้กางเขนอยู่ Well they took him out from the cross and buried him in the grave. แต่ว่าคนนั้นก็นำพระองค์นั้นบนไม้กางเขนเนี่ยลงมาแล้วก็ฝังพระองค์ในอุโมงค์ But on the third day he arose from the dead. แต่ในวันที่สามพระองค์นั้นทรงฟื้นคืนพระชนม์ใหม่ He spent with himfollow for 40 days แล้วพระองค์นั้นก็ยังใช้เวลากับสาวกของพระองค์ต่อไปอีก40วัน encourage them แล้วก็หนุนใจพวกเขา don't worry บอกว่าอย่ากลัวเลย I'm going to leave you เราจะจากท่านไป so I prepare a place for you แต่จะเตรียมสถานที่ไว้ให้กับท่าน better here on earth ดีกว่าในโลกนี้อีก you have a nice building here พระองค์นั้นเตรียมตึกที่สวยงามให้กับเราOkay. You have a very nice building here. Oh, ที่นี่นั้นเป็นสถานที่ตึกที่สวยงามขอบคุณค่ะ But Jesus prepared a better building up there. แต่พระเยซูนั้นเตรียมสถานที่ที่ดีกว่าที่นู่น You know, I travel many nations around the world. รู้ไหมว่าข้าพเจ้าเนี่ยเดินทางทั่วโลก People always show me, oh, look at that mansion, beautiful. ทุกคนก็จะบอกว่าดูท่านสิโอ้โหตึกนั้นสวยมาก So I should wait and say, no, it's not as good as mine. ผมก็บอกว่าไม่สวยเท่าของผมหรอก Really?ผมจริงเหรอ You must be very rich โอ้นี่อาจารย์ต้องรวยมากเลยนะ I say sure บอกใช่ I thought Vietnam still poor แล้วเขาก็บอกว่าผมคิดว่าที่เวียดนามเนี่ยยังยากจนอยู่ไม่ใช่หรอ I say yes Vietnam still poor บอกว่าใช่เวียดนามก็ยังอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศที่ยากจนอยู่ My mansion that my father prepared for me is very beautiful แต่ว่าสิ่งที่พระบิดาของผมนั้นเตรียมเอาไว้นั้นสวยกว่ามาก You know I travel to Europeผมนั้นก็เดินทางไปที่ยุโรป I see many king palace ผมนั้นก็เห็นพระราชวังที่ I saw many of the guest store on the mountain ผมก็เห็นเหมือนกับสถานที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขา And I said that oh that's so nice แล้วผมก็บอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ Mine is better ผมบ้านผมดีกว่า Really ผมจริงเหรอ I said yes ผมใช่ Because the one that my father building เพราะว่าพระบิดาตึกที่พระบิดาผมสร้างนั้น The wall not cement or glass ผนังเนี่ยไม่ใช่ซีเมนต์หรือว่ากระจก It's all by gem ก็คือประดับด้วยอัญมณี And the road is gold และถนนเนี่ยเป็นทอง Really ผมจริงเหรอ I say yes that's where my father prepared for me ใช่นั่นแหละบ้านที่พระบิดาเตรียมให้ผม That's why we on earthและนั่นเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้ We don't really care เราไม่ค่อยสนใจ No, I don't care what kind of car people driving what kind of how they stay ผมก็ไม่ค่อยสนใจว่าเขาขับรถอะไรกันเขาอยู่บ้านที่ไหน Yeah, I know absolutely much better เพราะว่าผมรู้ว่าสถานที่ของผมนั้นดีกว่า But why I'm waiting for that day แต่ผมนั้นรอคอยวันนั้นPeople wonder, but when Jesus go to prepare a place for you, who will take care for you? แล้วก็หลายคนก็กังวลว่าเมื่อไหร่ที่พระเยซูจะสร้างบ้านให้กับท่าน I have a good news for you. ผมมีข่าวดีให้กับท่าน Holy Spirit was sent to be with us here on earth. พระวิญญาณบริสุทธิ์ Live for 10 years. ผมนั้นถูกข่มเหงผมและครอบครัวถูกข่มเหงมากกว่า10ปี I persecuted by my government for 10 and a half years.
here in 8 different prisons. แล้วผมนั้นก็ถูกรัฐบาลนั้นข่มเหงผมนะครับ10ปีครึ่งนะครับอยู่ในคุกนั้น8ที่ด้วยกัน But I always have joy. แต่ผมนั้นชื่นชมยินดี Recently I met someone that I let them to the law in prison many years ago. เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมก็เจอคนคนนึงเนี่ยที่ผมเจอเขาเนี่ยในคุกเมื่อ8ปีที่แล้ว He used to be a high officer of the government. เขานั้นก็เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งสูง Because corruption they were put in prison. ก็สุดท้ายได้ถูกจับเพราะว่าคอร์รัปชันก็เลยถูกโยนเข้าไปในคุก I met them and let them do the law. Sorry. I met them and let them do the law. แล้วก็ผมนั้นก็เจอพวกเขาแล้วก็นำเขามารู้จักพระเจ้า Few weeks ago, my wife and I we visit Vietnam for the New Year. แล้วก็No, few weeks ago. Oh, sorry. เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมนั้นก็กลับไปเวียดนามไปเยี่ยมครอบครัว So, ช่วงตรุษจีน It's very funny thing. ก็มีสิ่งหนึ่งตลกมากเลย The guy who drive for me. ก็คือคนที่ขับรถให้กับผม He was life sentence prisoner. He was put in prison because he killed somebody. ก็คือเขาเนี่ยเคยเป็นนักโทษนะคะเพราะว่าเขานั้นฆ่าคน He's supposed to be in prison for life. จริงๆแล้วเขานั้นจะต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต But then I met him and led him to Jesus. แต่ว่าผมนั้นก็เจอเขา And God changed his life. แต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขา He was released from prison as a miracle. แล้วเขานั้นได้ถูกปล่อยออกจากคุกนั้นด้วยการอัศจรรย์He now become famous lawyer in Vietnam. ตอนนี้นะคะเขากลายมาเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงในประเทศเวียดนาม He help poor people. เขาก็ช่วยคนยากจน And he's the one who drive for me. และนั่นคือเป็นคนที่ขับรถให้กับผม We met another prisoner. เราก็เจอนักโทษอีกคนหนึ่ง Now director of company. เขาก็กลายมาเป็นผู้อำนวยการของบริษัทแห่งหนึ่ง So these two guys stop talking to each other because they come from different prison. จริงๆแล้วพวกเขานั้นก็มาจากคุกคนละที่นะคะพวกเขาก็เริ่มที่จะคุยกัน But I the one who let them to the Lord. แต่ว่าผมนั้นก็เป็นคนที่นำพวกเขาสองคนนั้นมารู้จักพระเจ้า And they stop talking of many stories. พวกเขาก็คุยกันหลายเรื่องเลย That how they were hopeless and want to kill themselves in prison. แล้วก็พวกเขานั้นพยายามที่จะฆ่าตัวตายในคุกด้วยซ้ำ And now God give them a highlevel of their daily life แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้านั้นให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงมาก And then we were sent into a village แล้วเรานั้นก็ถูกส่งไปในชุมชนบ้านนอก 40 years ago เมื่อ4ปีที่แล้ว These people were forced to come to the jungle to clear up at the they call the forced labor campก็คือว่าพวกเขานั้นส่งคนเนี่ยเข้าไปในป่านะคะเพื่อที่จะจัดการสถานที่ในค่ายกักกัน I was invited to have lunch with one family แล้วผมนั้นก็ถูกเชิญนะคะไปกินข้าวไปกินอาหารเที่ยงกับครอบครัวหนึ่ง This woman told me ผู้หญิงคนนี้ก็บอกกับผมว่า said, Pastor Paul บอกว่าอาจารย์พอ40 years ago เมื่อ40 years ago yes 40ปีที่แล้ว if we did not met you เมื่อIf her and her children did not met me, ถ้าสมมติว่าฉันแล้วก็ลูกๆของฉันเนี่ยพบท่านก่อน They tried to kill themselves. เพราะว่าพวกเขานั้นจะพยายามอยากจะฆ่าตัวตาย Because she lost her husband during the war time. เพราะว่าเขานั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยสูญเสียสามีเนี่ยในช่วงสงคราม And now government take away her family and brought them into the jungle. แล้วก็รัฐบาลเนี่ยจับครอบครัวของเธอนะคะแล้วก็โยนเข้าไปในป่าMany nights she couldn't sleep. แล้วก็หลายคืนแล้วไม่สามารถนอนได้ She didn't want to kill herself. แล้วพยายามอยากจะฆ่าตัวตาย But she said, "Who will take care of my 5 children?" แล้วก็บอกว่าก็คิดมีความคิดว่าแล้วใครล่ะจะดูแล5เด็กลูกของเธอ5คนนี้ Some nights she think about, "Oh, kill all them, die altogether." แล้วเธอก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นฆ่าลูกให้หมดเลยแล้วก็ฆ่าตัวเองด้วย And she said, "All my 5 children very young. Why they have to die?" แล้วก็คิดว่าโอ้โหลูกของฉันยังเด็กอยู่เลยทำไมพวกเขาต้องมาตาย She said, "When I was really worried, don't know what to do." แล้วเมื่อช่วงเวลาที่ฉันกำลังกังวลคิดหนักว่าจะทำยังไงดี And you come and bring hope to me.ท่านนั้นได้อาจารย์นั้นได้มาและนำความหวังมาให้กับดิฉันอีกครั้งหนึ่ง After 40 years หลังจากนั้น4ปี Now she become very rich Now หลังจาก40ปีเธอกลายมาเป็น She have a big house อ๋อก็รวย She become rich อ๋อก็กลายมาเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะ
And all her 5 children are now in full-time ministry. แล้วก็ลูกของเธอ5คนนะตอนนี้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา And she looked and said, Pastor Paul. ก็บอกว่าอาจารย์พอล You not only bring us the message of hope.ท่านนั้นไม่ได้นำมาแค่สารแห่งความหวังเท่านั้น But you live an example for all of us แต่ว่าท่านนั้นมีชีวิตอยู่เป็นแบบอย่างให้กับเราด้วย Now this whole village has changed แล้วก็ตอนนี้เนี่ยชุมชนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเลย From a wild jungle จากที่อยู่ในป่าลึก Now they become a new city กลายมาเป็นเมืองใหม่ You know what happened well รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นWhen they come to that jungle, เมื่อเรานั้นเข้าไปในชนบทหรือว่าในป่านั้น Government expect they go to die gradually there. แล้วก็รัฐบาลเนี่ยคิดว่าพวกเขาน่าจะต้องตายแน่นอนอยู่ในนั้นแหละ Now they make a new airport. New airport in that area. แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังสร้างสนามบินที่นั่น So all the land now become gold. แล้วตอนนี้เนี่ยThat's why they become very rich. ที่ดินของเขาเนี่ยกลายมาเป็นคล้ายกับทองคำแล้วก็เลยทำให้เขารวยทั้งหมู่บ้าน So everybody want to invite and come to celebrate with them. ก็เลยเขานั้นเชิญชวนข้าพเจ้าผมเนี่ยเข้าไปร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขา So I don't care what problem you are facing today. ผมก็ไม่กังวลกับปัญหาของท่านที่เกิดขึ้น I have a good news for you. ผมมีข่าวดีให้กับท่าน Okay, I want to show you some picture. แล้วผมก็อยากจะแสดงให้เห็นภาพบ้างนะ When people lost hopeเมื่อคนนั้นสูญเสียความหวังเขานั้นก็พยายามค้นหาศาสนาSome God. เขาก็พยายามหาพระเจ้า And you know Indonesia is the world's biggest Muslim population. รู้ไหมว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นมากที่สุดในโลก And these the people they pray to their God 5 times every day. และนี่คือคนที่อธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาเนี่ย5ครั้งต่อวัน I don't care how many times you pray. ผมก็ไม่สนใจว่าคุณนั้นอธิษฐานวันละกี่ครั้ง But if your God is dead, he cannot answer your prayer.แต่ถ้าพระเจ้าของท่านนั้นเป็นพระเจ้าที่ตายไปแล้วไม่สามารถตอบคำอธิษฐานของท่านได้ And Indonesia there another place called Bali very beautiful island แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยมีอีกที่นึงชื่อว่าบาหลีนะซึ่งเป็นที่ที่สวยงามมาก But you know Bali is famous in Asia they call the heaven of tourists แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเกาะบาหลีนั้นเป็นเกาะที่ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นเหมือนกับสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว And now this island become the wedding honeymoon islandแล้วก็เกาะแห่งนี้เนี่ยกลายมาเป็นสถานที่ที่คนไปฮันนีมูนกัน But you go to that you see Hinduism everywhere in Bali แต่ว่าถ้าท่านไปที่เกาะบาหลีนั้นท่านจะเห็นเลยว่าศาสนาฮินดูนั้นอยู่ทุกที่ And in that religion และก็ที่นั่นนะครับ They worship their God 3 times a day with a lot of food แล้วเขานั้นก็นมัสการพระเจ้าของเขาเนี่ยด้วยอาหารเยอะมากๆOf course, never I saw one of them not eat their food. แต่ว่าเขาก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าของเขาเนี่ยกินอาหารที่เขาถวาย If they not eat in their food, I think they have heart attack already. คิดว่าพระเจ้านะคะกินอาหารที่เขาเสิร์ฟเนี่ยก็คงจะหัวใจวายพอดี They really afraid of all kind of God. ก็คือเราในโลกนี้มีพระเยอะมากพระเจ้าเยอะมาก They afraid of punishment from their God. แล้วก็I'm afraid that God will punish them. แล้วพวกเขาก็กลัวว่าพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยจะลงโทษพวกเขา So when we come to another country, และเมื่อเรานั้นไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้ I was scared. ผมก็กลัว Because 20 years ago, 30 years ago, เมื่อ20ปีหรือ30ปีที่แล้ว Every day I receive bad news. ทุกวันผมจะได้ยินข่าวร้าย How they burn the church, they kill the Christian. ว่าพวกเขานั้นเผาคริสตจักรหรือว่าข่มเหงคริสเตียน But now a lot of different แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว We come and share the gospel เราก็ไปแบ่งปันข่าวประเสริฐ Now in Asia Indonesia world biggest Muslim population ตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นประเทศที่มีคนมุสลิมมากที่สุดในโลก But the big revival take place over there แต่มีการฟื้นฟูยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่น The world biggest church building now in IndonesiaThe world biggest church. Just building. Okay, ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่อินโดนีเซีย You heard about Yanggi Church in Korea is 1 million members. ท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามีคริสตจักรแห่งหนึ่งเนี่ยมีที่เกาหลีเนี่ยเยอะที่สุดในโลกคือมี1 ล้านคน He building only accommodate maximum 20,000 people. ก็คือว่าในห้องนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมี
สามารถบรรจุคนได้20,000คน But in Indonesia many church building accommodate 30,000 35,000 40,000 people แล้วว่าในประเทศอินโดนีเซียนะคะตึกห้องนึงเนี่ยต้องสามารถจุคนได้ 35,000 คนหรือ 40,000 คน This church in Sarang that bought a stadium and convert into church แล้วก็นี่ก็คือที่จากที่เขามีสเตเดียมนะอยู่ที่นั่น The name of the church called Holy Stadium ก็คือเขาก็มีเหมือนกับสเตเดียมนะคะเหมือนกับทําเป็นHoly Stadium Holy Stadium เป็นชื่อนะคะเป็นชื่อว่า Holy StadiumOkay, this church they are sending missionary to all over the world. แล้วก็คริสตจักรนี้นั้นได้ส่งมิชชันนารีนั้นออกไปทั่วโลก They have a school called Impact School. แล้วก็เขาก็มีโรงเรียน This school every year they send many young people to North Korea. แล้วก็ในทุกปีนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยได้ส่งเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไปที่เกาหลีเหนือ LastSummer they baptized 120 young people in North Korea. แล้วก็เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะเขานั้นได้บัพติศมานะคะคนเกาหลีเหนือเนี่ย120คน This school they trained 6 months and sent them to mission field for 6 months. แล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะสอนมีการอบรมสอนเนี่ย6เดือนและส่งพวกเขาออกไปยังงานภารกิจต่างๆอีก6เดือน You know go to North Korea is very difficult.รู้ไหมว่าการที่เดินทางไปที่เกาหลีเหนือนั้นยากมาก But get out from North Korea even much more difficult แต่ว่าการออกมาจากประเทศเกาหลีเหนือนั้นยากมากกว่าอีก If you carry the passport from United States and from South Korea don't ever think go to North Korea ถ้าท่านนั้นถือพาสปอร์ตนะคะประเทศอเมริกันหรือว่าเกาหลีใต้นะคะอย่าเข้าไปประเทศนั้นเด็ดขาด If they able to get out to go to cemetery ถ้าสมมติว่าอยากจะออกมานะคะต้องข้ามลงศพเขาไปก่อนนะคะ But this group of young people they came in they evangelize they baptize people แต่ว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าไปนะคะเขาไปประกาศไปสั่งสอนแล้วก็บัพติศมาคน Of course I cannot tell you all the details secret because we still going on there แต่ว่าผมก็ไม่สามารถบอกนะคะรายละเอียดเยอะแยะมากมายได้นะคะเพราะยังเป็นความลับอยู่ But I want to share with you แต่ผมอยากจะแบ่งปันกับท่าน They train their children from 3 year old to 5 year old know how to pray เขานั้นได้สอนเด็กนะคะอายุ3ขวบถึง5ขวบนั้นอธิษฐาน And I don't want to ask how long you pray but I want to tell you this children 3 to 5 year old they pray 30 minutes every day แล้วก็ผมไม่อยากจะถามนะคะว่าท่านอธิษฐานกี่นาทีนะคะแต่เด็ก3ขวบถึง5ขวบนี้ค่ะอธิษฐานวันละครึ่งชั่วโมงทุกวัน After they have a meal they pray 10 minutes แล้วก็ก่อนที่พวกเขาจะมีการทานอาหารเนี่ยเขาอธิษฐาน10นาที No prayer no breakfast no prayer no lunch no prayer no dinner ไม่อธิษฐานไม่มีข้าวเช้าไม่อธิษฐานไม่มีข้าวกลางวันไม่อธิษฐานไม่มีข้าวเย็น They train their children เขาฝึกฝนเด็กของเขาและนั่นYou know, I have only one son. I have 4 daughters and 1 son. ผมนั้นมีลูกสาว4คนมีลูกชาย1คน And you know, boy always love game. แล้วก็เด็กชายนั้นชอบเกม So my wife told my son. ผมภรรยาผมก็บอกกับลูกชายว่า Say I will allow you to play game. เดี๋ยวจะให้ลูกเล่นเกมได้ But I will pick up what game. Pick up. My wife she will choose which game he can play. Okay, แต่ว่าแม่จะเลือกเกมให้ลูกเล่นได้จะเลือกให้ว่าเล่นเกมอันไหนได้ If you play you want to play game 1 hour ถ้าอยากจะเล่นเกม1ชั่วโมง You have to read Bible 1 hour first ต้องอ่านพระคัมภีร์1ชั่วโมงก่อน No reading Bible no game ไม่มีไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มีเกม No pray no game ไม่อธิษฐานไม่มีเกม So at home my wife always say no pray no play แล้วแต่ว่าภรรยาของผมชอบบอกว่าไม่อธิษฐานไม่เล่นSo my son today he's 27 year old now. ตอนนี้ลูกชายของข้าพเจ้านะคะอายุ27ปี He married with 2 children. ก็แต่งงานแล้วมีลูก2คน But he keep pray and read Bible 2 hours every day. แต่ว่าเขานั้นอธิษฐานแล้วก็อ่านพระคัมภีร์2ชั่วโมงต่อวัน And now no more game. ก็เลยตอนนี้ไม่เล่นเกมแล้ว He has his wife and his children that's his game now. แต่ตอนนี้เขาก็ให้ลูกกับภรรยา
เขาเล่นเกมแทนนะคะ But you train a child the way they should go แต่ว่าเขานั้นก็อบรมลูกของเขานั้นในทางที่เขาควรจะเดินไป And the reason I saw the revival in Indonesia right now แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เห็นการฟื้นฟูยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย I started from 3-year-old เริ่มตั้งแต่อายุ3ขวบ And I want to tell you how they often know how to pray แล้วผมก็อยากจะบอกว่าเด็กกำพร้าเนี่ยเขารู้จักการอธิษฐานได้อย่างไร And when they pray, God changed their life daily. และเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทุกวัน I've made a story about the orphan there. ผมนั้นก็มีเรื่องราวเล่ามากมายเกี่ยวกับเด็กกำพร้าที่นี่ Because my wife and I we went to stay with them for 10 days in the orphanage to watch their life. เพราะว่าผมกับภรรยานะคะก็อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ย10วันกับพวกเขา I was amazed that the orphans they go to mission field.แล้วก็ผมนั้นก็แปลกใจอย่างมากที่เด็กกำพร้าเหล่านี้แหละเขานั้นออกไปรับใช้ในภารกิจต่างๆ I want to share you one very funny story แล้วก็ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเป็นเรื่องที่ตลกมาก They pray God give us not only daily food แล้วเขานั้นก็อธิษฐานต่อพระเจ้าที่พระเจ้านั้นจะประทานอาหารประจำวันให้กับเขา But we want special food you give to other children of your around the worldThe bread, Singapore food, Chinese food, Korean food. Then pray God. Okay. ก็คือว่าอธิษฐานที่อยากจะได้อาหารจากประเทศอื่นๆบ้างใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ให้อาหารกับเราทุกวันแต่เขาให้อาหารกับคนอื่น Sorry โอเคค่ะก็คือว่าอธิษฐานที่พระเจ้านั้นจะไม่ได้ให้แค่อาหารกับเราเท่านั้นแต่ให้อาหารกับประเทศอื่นๆด้วยให้เด็กกับเด็กประเทศอื่นๆด้วย So every weekend Saturday Sunday they always pray Lord give me different food from different country แล้วก็เมื่อทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะเริ่มอธิษฐานที่พระเจ้าขอพระองค์นั้นทรงให้อาหารที่แปลกใหม่บ้างAnd God always answer. และทุกครั้งพระเจ้านั้นตอบคำอธิษฐาน When we were there. เมื่อเราอยู่ที่นั่น One day they prayed for Korean food. มีวันหนึ่งเขาอธิษฐานอยากกินอาหารเกาหลี God sent a Korean missionary came. พระเจ้าก็ส่งมิชชันนารีเกาหลี And took them out to Korean food. ออกพาพวกเขานั้นไปกินอาหารเกาหลี So I remember one day we were on Wednesday night prayer. แล้วก็จำได้ว่ามีคืนนึงเนี่ยเป็นวันพุธที่อธิษฐานกลางคืนด้วยกัน There were a young man. ก็มีชายหนุ่มเด็กหนุ่มคนนึงเขาก็เดินทางมาจากอเมริกา So he shared his testimony. เขาก็แบ่งปันคำพยานของเขา But he come from Texas of America. เขาก็มาจากเท็กซัสอเมริกา Texas have very good beef steak. They got longhorn beef steak. จริงๆแล้วเนี่ยที่เท็กซัสนะคะก็จะเป็นขึ้นชื่อของเขาเลยคือเป็นสเต็กเนื้อ But when he went to Australia. แต่ว่าเมื่อเวลาที่ช่วงที่เขาอยู่ออสเตรเลีย He found Australian beef is much better thanเขาก็เห็นว่าสเต็กเนื้อของออสเตรเลียเนี่ยอร่อยกว่าที่เท็กซัสอีก So then the children say oh Lord this Saturday we want to try Australian beef steak แล้วก็วันเสาร์ฮะสุดท้ายเราได้ไปกินนะคะออสเตรเลียสเต็กเนื้อออสเตรเลีย So that's coming Saturday และนั่นมาเมื่อวันเสาร์ One businessman in the church ก็มีนักธุรกิจHe said, "My birthday." ขอโทษนะคะก็คือว่าเมื่อวันเสาร์พอวันเสาร์ปุ๊บเขาก็อธิษฐานว่าเขาอยากกินสเต็กเนื้อออสเตรเลียแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็มีนักธุรกิจคนหนึ่ง So that businessman said, "Okay, this Saturday, my birthday. I want to bless all the orphans." แล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของผมนักธุรกิจคนนี้พูดนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะอวยพรเด็กกำพร้าเหล่านี้ So he said, "Two birds come to take the orphan to the dinner."เขาก็ส่งคนมา2คนเนี่ยพาเด็กกำพร้าเหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยง When the orphan get into the bus เมื่อเด็กกำพร้าเนี่ยเข้าไปในรถบัส They heard that the bus will want to test them to the Indonesia restaurant ก็ได้ยินว่าเขาเนี่ยจะพาเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ร้านอาหารอินโดนีเซีย I said Lord somebody but heard hearing wrong แต่ว่าเหมือนมีบางคนเนี่ยฟังผิด We pray forAustralia beef steak how come they take us to Indonesia restaurant ก็บอกว่าเนี่ยเราอธิษฐานสำหรับเนื้อออสเตรเลียนะทำไมเขาพาเราไปร้านอินโดนีเซีย So say Lord correct somebody ก็บอกว่าพระเจ้าของพระเจ้าให้เขาแก้ไขหน่อยพระเจ้า So we will have Australian beef steak สุดท้ายเราก็ได้กินเนื้อออสเตรเลียจริงๆ So the bus take off ก็คือรถนั้นก็ออกไป After a while the bus broken แล้วสุดท้ายรถนั้นก็เสีย So they try to fix
the bus. เขาก็พยายามที่จะซ่อมรถบัสนั้น Over 1 hour they cannot fix. ก็คือชั่วโมงนึงผ่านไปไม่สามารถซ่อมได้ And the traffic gets very bad. แล้วก็รถติดมาก So the businessman he call and talk. แล้วก็นักธุรกิจคนนั้นเนี่ยเขาก็คุยนะครับ He said okay. เก๋คิดว่าเก๋แปลผิดนิดนึงค่ะเขายังไม่ได้กินนะคะเขายังไม่ได้กินบีฟนะคะยังไม่ได้กินนะคะโอเคขอบคุณค่ะ so he said okay let's find any restaurant nearby where your bus broken โอเคก็คือพยายามหาร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดที่เขาจะกินได้ and they looked down and saw they saw beef stick restaurant ก็คือว่าสุดท้ายเขาก็เห็นนะคะร้านอาหารที่ปักป้ายที่ใกล้ที่สุดที่เขากินได้คือว่าร้านสเต็กเนื้อSo all the orphans say hallelujah. ทุกคนในรถบัสก็โหฮาเลลูยาเลยค่ะสิค่ะได้กินแล้วค่ะ They train the kids even often know how to pray. เขาก็ฝึกฝนเด็กๆเหล่านี้เนี่ยให้รู้ว่าอธิษฐานอย่างไร Now I want to share with you a little about China. ผมก็อยากจะแบ่งปันนิดหน่อยเกี่ยวกับประเทศจีน Well, 9 years ago, I sent one of my disciples to China. เมื่อ9 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ส่งสาวกคนหนึ่งของผมนะคะไปที่นั่น Now after 9 years ผ่านไปแล้ว9 ปี He had about 2,400 churches all over China ก็มีคริสตจักร 2,400 แห่งด้วยกัน And 12 Bible schools แล้วก็ในนี่คือโรงเรียนพระคัมภีร์ And he trained all the students เขาก็ฝึกฝนเด็กๆนักเรียนเหล่านี้ To send them out for mission ออกทุกส่งพวกเขาไปยังงานภารกิจต่างๆ And then go 2016 2030 we send out 10,000 missionary men in China แล้วก็เมื่อปี2005 2006นั้นก็จะมีmissionary คนจีนนะครับ 10,000 คนที่ออกไป Last year in April we met here about 2,000 come here last year April แล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนเมษายน And in July we met in Hong Kong 4,000แล้วออกที่เราไปเจอกันที่นั่นเนี่ย 2,000 คนแล้วก็เราไปที่ฮ่องกงใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ที่ฮ่องกง 4,000 คนในเดือนกรกฎาคม So when I met with the leader ผมนั้นก็พบกับผู้นำ Ask how can you Chinese able to send 10,000 missionaries to the world ก็ถามเขาว่าท่านนั้นทำยังไงที่ส่งมิชชันนารีจีน 10,000 คนเนี่ยออกไปได้ They look at me and say Pastor Paul เขาบอกว่า Chinese we have peopleอาจารย์พอครับคนจีนเรามีเยอะ We have at least 150 million believers เรานั้นมีมากกว่า10 ล้านคนที่มาเชื่อพระเจ้า We have Holy Spirit เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ And China have a lot of money และประเทศจีนนั้นเงินเยอะมาก Even money not transferred to our mission account yet Money not yet sent to our mission account แล้วก็ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาในบัญชีของมิชชันนารีBut China, they're so proud. They have a lot of money. แต่ว่าประเทศจีนนะเขามีเงินเยอะแยะมากมาย This is what they say in China. และนี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดในประเทศจีน In the beginning, God created heaven and earth. ตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้านั้นสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก But the rest are made in China. แต่ที่เหลือถูกสร้างในประเทศจีน So we have a lot of money there. เราก็มีเงินเยอะมากที่ประเทศจีนAnd they are sending missionaries around the world. และตอนนี้นะคะเขาก็ส่งมิชชันนารีนั้นออกไปทั่วโลก And you know a lot of beautiful church building in China. แล้วก็ในประเทศจีนนั้นมีคริสตจักรที่ถูกสร้างอย่างสวยงามมากมาย Any church are built by government, my church. แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคริสตจักรนั้นก็ถูกสร้างโดยรัฐบาล They have a small congregation. เราก็Small congregation. แล้วก็มีที่ประชุมที่เล็กๆด้วยเช่นกันWhen we were in China, เมื่อเราอยู่ในประเทศจีน for propaganda, government built a very, very nice church. แล้วก็รัฐบาลนั้นได้สร้างคริสตจักรที่สวยงามมาก It's got around $3 million. แล้วก็รัฐบาลนั้นได้ใช้เงินมากกว่า$3 ล้านที่จะสร้างอันนี้นะคะ So on the day of dedication, นั้นก็อยากจะให้ออกทีวีนะคะ for propaganda.To tell the world, oh, we have release and freedom. ก็คืออยากจะฉายออกทางทีวีนะคะเพื่อที่ให้ทั่วโลกเนี่ยรู้นะคะ So they want to do a live television show. ก็อยากจะถ่ายทอดสด But the problem. แต่ปัญหาก็คือ They don't have a worship team. เขาไม่มีทีมนมัสการ You know why? รู้ไหมทำไม Next slide.
The youngest man sitting next to me, he youngest of the church is 64 years old. เพราะว่าเด็กที่สุดในคริสตจักรนะคะคืออายุ67ปี The whole church are old people. เพราะว่าทั้งคริสตจักรนั้นเป็นคนแก่หมดเลย So they called our Bible school. เขาก็โทรเรียกโรงเรียนพระคัมภีร์ My disciple had 12 Bible school.เพราะว่าสาวกของผมนั้นเขามีโรงเรียนสองก็มีสองแห่งด้วยกัน So they ask, can you send your Bible student come to sing the worship for this? เขาก็เลยขอนะคะว่าโรงเรียนพระคัมภีร์มีคนมาช่วยนำนมัสการหน่อยไหม So I have a chance to speak. แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นผู้เทศนาในวันนั้น And after I share my testimony, และเมื่อผมแบ่งปันคำพยาน the pastor, ศิษยาภิบาลที่นั่น he come and shake my hand.ท่านนั้นก็เดินมาแล้วก็จับมือกับผม And they asked me, "Is your story real?" แล้วก็คุยกับผมว่าเรื่องราวของท่านนี่เป็นเรื่องจริงเหรอ I said, "Yes, 100%." บอกว่าใช่ครับ 100% He said, "Tonight I want to have dinner with you." แล้วก็บอกว่าคืนนี้ผมอยากจะทานข้าวกับท่าน So he came and had dinner with us. ท่านนั้นก็เสียพิบาลนั้นก็มากินข้าวกับผม I shared with him my story, my life. แล้วผมก็แบ่งปันกับท่านเรื่องราวในชีวิตของผมAnd then he accepted Jesus. และสุดท้ายเขานั้นก็ยอมรับพระเยซูคริสต์ Because he was trained by government. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยถูกอบรมโดยรัฐบาล He had theology degree. แล้วก็ท่านนั้นก็มีเรียกอะไรคะมีประกาศนียบัตร But he don't have a personal relationship with God. แต่ท่านนั้นไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยSo there is hope for that dead church over there. และนั่นก็เกิดความหวังในคริสตจักรนั้น Okay, let's go to next. Now Laos, very close to you. ต่อไปประเทศลาวใกล้กับเรามากเลย In 2001, my wife and I we went to Laos as a tourist. เมื่อปี2001นะครับข้าพเจ้าแล้วก็ภรรยาเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศลาวเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยว But 2015 we come back as a national speaker guest.แล้วก็เมื่อปี2015นะครับข้าพเจ้ากับภรรยาเนี่ยได้กลับไปที่ประเทศลาวเป็นเหมือนกับเป็นวิทยากร And you know Lao very strict communist over there. Sorry. Lao is very strict communist. ก็คือว่าประเทศลาวนั้นเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด Normally we do conference by bring people across the border. We go to Udon Thani or to Khon Kien to do the conference. แล้วก็ไม่สามารถทำได้ที่ประเทศนะคะเราต้องข้ามมาที่อุดรหรืออะไรตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะทำงานสัมมนาที่นั่น But God is changing Laos right now. แต่พระเจ้านั้นเปลี่ยนประเทศลาวอย่างมากมาย 2003 we start our ministry in Laos. เมื่อปี2003นะครับเราเริ่มภารกิจที่ประเทศลาว When we reach our people. เราก็เข้าไปนะคะ Most of them there are no hope. พวกเขานั้นส่วนใหญ่ไม่มีความหวังแล้ว So I put them hopeผมนั้นก็นำความหวังไปสู่พวกเขา Every night I share with them story from the Bible ทุกคืนผมนั้นแบ่งปันกับเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ And I ask them invite their friend their relative come แล้วผมก็บอกพวกเขาว่าให้ชวนญาติญาติเพื่อนๆเนี่ยมา They say Pastor Paul in Laos if they are not communist they are Buddhist they don't want to come to church แล้วก็อาจารย์ครับถ้าพวกเขานั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธก็เป็น Buddhist andถ้าพวกเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์เขาก็เป็นคนที่เป็นพุทธนะคะ So I told them if they don't go to church you have to bring church to them ถ้าพวกเขานั้นผมก็บอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่อยากมาโบสถ์คุณต้องพาโบสถ์ไปถึงพวกเขา And they told me pastor they don't want to hear the name church they don't want that word no church no church แล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับเขาไม่อยากได้ยินคำว่าคริสตจักรเลย It's okay let's change the word เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อ So we call picnic gospelแล้วเราก็บอกว่าพระกิตติคุณแบบปิกนิกแบบพกพา You invite them to church they say no invite them come to picnic yes ถ้าบอกเขาว่ามาคริสตจักรเขาไม่อยากมาแต่ถ้าบอกมาปิกนิกกันไป You know in some country they say the way to a person heart it go through stomach the way to go to your heart it go through stomach โอเคทางที่จะเข้าสู่ใจของท่านได้ต้องเข้าสู่ท้องก่อนSo many of them, we invite come to picnic, they came. ก็เลยดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าไปปิกนิกกันเขามา They accept Jesus. แล้วเขาก็รับพระเยซู You know, in some country. รู้ไหมว่าบางประเทศ I invite people come because I told them I have the best way of ham you never tried before. Best way of ham. Cooking ham. อ๋อโอเคผมนะทุกครั้งที่ผมไปครับผมก็จะบอกว่าผมนั้นมีแฮมที่ดีที่สุดรอคุณอยู่
So I invite them come for ham. แล้วผมก็เชิญพวกเขาเนี่ยมากินแฮมด้วยกัน So after ham go to their mouth. แล้วเมื่อแฮมนั้นเข้าไปในปาก Lamb of God come into their heart. และก็ลงไปที่ใจด้วย So I go from ham to Lamb of God. อ๋อโอเคก็เมื่อแฮมนั้นเข้าปากแกะของพระเจ้าก็เข้าไปในใจของเขาด้วย So you have to be creativity.ดังนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ Don't be caught by religion terminology ก็อย่าใช้เหมือนพวกหลักศาสนศาสตร์ต่างๆ So they come to picnic they get saved แล้วเมื่อพวกเขามาปิกนิกพวกเขานั้นได้รับความรอด And after that และหลังจากนั้น We disciple them เราก็ฝึกฝนสร้างเขาเป็นสาวก And first time in history in Laos I put 1,000 chairก็คือครั้งแรกที่เราจัดสัมมนาครับผมนั้นก็ให้จัดที่สำหรับ 1,000 คน No permission โดยที่ไม่มีการขออนุญาต Of course I have permission from my father แต่ว่าผมนั้นได้รับอนุญาตจากพระบิดา But I train people เมื่อผมอธิษฐาน You go to every chair lay hand on chair and pray ผมก็บอกคนเหล่านั้นให้อธิษฐานให้วางมือต่อเก้าอี้ทุกตัว God will bring somebody here to sit here to hear the message of hopeแล้วขอให้คนนั้นที่จะมานั่งที่นี่แล้วฟังสารแห่งความหวัง The local church there they look at me and my people they think we are crazy แล้วก็หลายคนนั้นคิดว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนคนบ้า I said if people come to sit in that chair must be police แล้วก็บอกว่าคนที่จะมานั่งเก้าอี้เนี่ยคงเป็นตำรวจ And many fact one third of them were police แล้วก็จริงๆแล้วก็หนึ่งคนในนั้นนะคะก็สุดท้ายเป็นตำรวจจริงๆ And guess whatแล้วทายสิ That's evening come แล้วคืนวันนั้นมาถึง All 1,000 chair were took over 1,000 เก้าอี้ 1,000 ตัวเต็มทุกตัว You see some empty chair because that belong to the people who are singing in the front ถ้าท่านเห็นว่าเก้าอี้ยังว่างอยู่นั้นเป็นคนที่ออกไปร้องเพลงข้างหน้า And one third of them were police และ1ใน3เป็นตำรวจ But now I have a lot of my bodyguard, my driver now World police. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มีคนขับรถคนที่เป็นบริการคุ้มครองผมเนี่ยเป็นตำรวจ So I told many missionary live in Thailand go to Laos. I said if you want them a free driver, free bodyguard, evangelize. แล้วก็ทุกครั้งผมก็จะบอกทุกคนว่าผมนั้นก็มีบริการหรือมีคนขับรถที่นั่นนะครับ And among them there are some now in Bible college now. แล้วก็บางคนที่อยู่ในนี้นะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพระคิดธรรมEven they were Communist Party member for many years. Sorry. They were communist for many years. แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะคะหลายปี So I made disciple, I trained the cell leader. แล้วผมนั้นก็อบรมนะคะแล้วก็อบรมกลุ่มเซลล์เหล่านี้ The people used to follow me just to make report, but now they have become the key leader of the church in Laos. แต่ก่อนเนี่ยเขานั้นจะต้องมีการส่งรายงานให้กับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายมาเป็นผู้นำแถวหน้านะคะที่อยู่ในประเทศลาว This couple they graduated in Moscow of Soviet Union before then were trained in Soviet Union ต่อมาคือว่าบางคนนั้นได้ถูกอบรมนะคะอยู่ที่โซเวียตมาก่อน They are very high position พวกเขานั้นก็อยู่ในตำแหน่งเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงมาก They are now pastor แต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นศิษยาภิบาล This man is the investigator of the country แล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะ investigate He's the one who just like chief police higher than police คือเขาเป็นตำรวจ FBI อะไรอ๋อก็คือว่าเขานั้นอยู่ในกองกำลังพิเศษในประเทศนั้นนะคะ But now we have a cell group in the hall แต่ว่าตอนนี้เราก็มีการทำกลุ่มเซลล์ในนั้นนะคะ This lady used to be ambassador to Mongolia แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นทูตของมองโกเลีย She is now Minister of Women Affairs of Laos แต่ว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นก็ได้ทำงานที่ทำงานภารกิจเกี่ยวกับผู้หญิงในประเทศลาว She was cancer and only had 3 months to live Sorry She was cancer เธอนั้นก็ only 3 months to live แล้วก็จริงๆแล้วเธอนั้นอยู่ในกลุ่มแก๊งอันธพาลนะคะแต่ว่าแล้วก็ประเทศเนี่ยบอกกับเธอว่า3เดือนนี้ต้องออกจากประเทศ We pray for her แต่ว่าเราที่ถามเพื่อ6 year later หลังจากนั้น6ปี She's still aliveเธอก็ยังมีชีวิตอยู่ She's now minister ตอนนี้เธอก็เป็นเหมือนกับคนที่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่ง So I have all the top leader I just tell you แล้วก็นี่มีผู้นำหลายคนที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง
we come together and we want to bless Laos ก็คือเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะอวยพรประเทศลาว Of course Laos you cannot get permission for evangelism or crusade จริงๆแล้วประเทศลาวนะไม่ได้รับการอนุญาตให้มีงานประกาศใดๆ So we change the word เราก็เปลี่ยนคำพูด Gospel Music Festival ก็คือเราก็เปลี่ยนว่างานคอนเสิร์ตพระกิตติคุณ When you get free concert ก็คือว่ามีคอนเสิร์ตฟรีๆให้ทุกคนเลย And first time history we allow to use the government national culture hall แล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ใช้ที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับของรัฐบาลนะ First time history of Lao of the over 100 different group of Christian come together ดังนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยมีคริสเตียน100กว่ากลุ่มนะคะที่มาร่วมนมัสการในวันนั้น And you know you have two group of Christian come together very hard แล้วก็การที่จะมีคริสเตียนเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก But we come together to worship God แต่เรามารวมกันเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้า You know why because God presentAmong the worship of His people. และพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ท่ามกลางคริสเตียนเหล่านี้ที่นมัสการพระองค์ And we pray for the sick. เราอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วย Many people were healed. หลายคนจะรับการรักษา And the MCs say, if God heal you now. แล้วก็วิทยากรก็บอกว่าถ้าพระเจ้ารักษาท่านตอนนี้ When you go home, don't go back to your old God.